โอเคต่อกันนะฮะมาเริ่มเมทัลโฟนี่ก็อย่างที่บอกเนาะเก่งครับเก่งครบเครื่องไม่มีอะไรติจริงๆมันเก่งมากเก่งมันสมดุลสูงจริงนะครับเล่นได้แบบสบายๆเลยไม่ได้อวยด้วยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะโอเคเรามีคอมบิเนชันบนมือเพราะงั้นเราจะต้องยิงเพื่อเสิร์ชเดี๋ยวเรามายิงเพื่อเสิร์ชกันหน่อยเรามายิงเพื่อเสิร์ชกันหน่อยเรามีสเกล1กับ8เซตมาเดี๋ยวเรามาเล่นเพื่อเสิร์ชกันหน่อยเนาะนะครับเรามาเล่นเพื่อเสิร์ชกันหน่อยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอคิดแป๊บถ้าจะเล่นเพื่อเสิร์ชจริงๆเนี่ยผมต้องยอมสละเจ้านี่เลยเดี๋ยวผมเล่นแบบอันนี้ให้ดูผมเล่นแบบเอาคุ้มเลยนะเราเอาตัวเนี้ยยิงทูดาโก้อันเนี้ยเราได้เซตของเมทัลโฟร์เราเองนะครับเก็ทมั้ยทูดาโก้เนี่ยเมื่อมันตกเนี่ยมันยิงเราจะยิงคอมบิเนชันตัวเองเปิดมามันท่ายากเลยเว้ยขออภัยนะคุณผู้ชมมันยากนิดนึงเรายิงคอมบิเนชันตัวเองเพื่อคอมบิเนชันทุยเมื่อคอมบิเนชันตัวเองเนี่ยทำการเสิร์ชนะครับเปิดมาท่ายากเลยงงกันมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรคนดูผมเก่งผมรู้หรือเปล่าก็อ่ะผมเรียกเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเห็นเนาะไอ้ตัวนี้จบเทิร์นเนี่ยเอาขึ้นมือได้นะครับมันจะเสิร์ชของได้ต่อเราจะเซตสเกลตัวนี้เราเซตสเกล18เซตสเกล18นะครับเรายิงใบนี้ออกปั๊บแล้วเราก็เอาไอ้นี่มาเซตนะครับเมทัลโฟร์เคาน์เตอร์มาเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีอะไรผิดพลาดอ๋อถูกแล้วโอเคผมจะเล่นอย่างนี้ผมจะเพนดูลัมซัมมอนถูกแล้วเมื่อกี้กำลังงงกับความคิดตัวเองกระโดดนี่มานะครับแล้วผมเนี่ยจะยิงใบนี้เพื่อเอาไอ้นี่มาเซตนะครับฟึบโทษทีพอดีตะกี้เนี่ยคือต้องบอกว่าคิดไอ้นี่ไปหน่อยนะครับอันนี้เอฟเฟกต์ก็คือเดี๋ยวจบเทอร์เราได้เสิร์ชแล้วแล้วเราก็ฟิวชั่นมาตัวนึงเมื่อกี้หัวผมคิดข้ามไปช็อตนึงแล้วแต่อธิบายมันยังช็อตแรกอยู่โอเคเนาะอันนี้ฟิวชั่นโดยใช้การ์ดบนฟิวบนมือกับในเอ็กต้านะครับ1ตัวเทิร์นแรกตั้งบอร์ดเป็นออริจก็ได้นะครับแล้วก็จบเทิร์นมาอันนี้ได้เสิร์ชผมเสิร์ชตัวนี้แล้วกันโอเคนะคนดูบอกอะไรวะตาแรกมาก็เล่นท่ายากแล้วนะครับผมก็คือMetal Force เนี่ยต้องยิงการ์ดไงหน้าบนสนามเราเมื่อกี้เนี่ยเราทำการ์ดไงหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราผมอยากเก็บมอนอีกตัวนึงไว้นะผมก็เลยเอาไอเวททูดาโก้เนี่ยลงไปแต่ว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนปล่อยมันแต่ว่าไอเวททูดาโก้เนี่ยนะครับพอมันโดนยิงตกดรอปเนี่ยมันจะยิงเวทกับดักได้ซึ่งผมก็เลยหมอบคอมบิเนชันตัวเองไว้ก่อนเพราะคอมบิเนชันตัวเองเนี่ยเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อตกดรอปก็เสิร์ชได้เหมือนเป็นการเสิร์ชฟรีขึ้นมานะครับพอเป็นการเสิร์ชฟรีขึ้นมาผมก็เสิร์ชมอนมาแล้วก็มายิงก็เซตยิงตัวอื่นเซตฟิวชั่นยิงตัวอื่นเซตกับดักอะไรของผมไปนะครับแล้วก็ตั้งเสาเรียกเพนดูลัมกระโดดมาปึ้งแล้วก็จับฟิวชั่นนะครับแล้วก็พอจับฟิวชั่นเสร็จแล้วก็ค่อยยิงที่หลังพอยิงที่หลังเนี่ยจบเทิร์นก็ได้เสิร์ชโอเคป่ะพอไม่ใช่จับฟิวชั่นพอเรียกเพนดูลัมเสร็จปั๊บอะไรฟิวชั่นอะไรของเราเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับก็ค่อยยิงนะเพื่อให้มันสามารถที่จะเล่นต่อได้ง่ายขึ้นนะครับมีอะไรเล่นต่อเทิร์นหน้านั่นแหละแต่ตรงนี้มีสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆอย่างหนึ่งคือเราไม่ควรหมอบนะครับไม่ควรเลยนะเราไม่ควรหมอบเจ้าการ์ดอะไรก็ตามไว้ในโซนที่เสามันชี้นะครับเราไม่ควรทำแบบนี้เลยนะต้องบอกว่าไม่ควรมากๆนะครับอ่ะทีนี้เรามีแบบวิธีแก้ไหมเรามีวิธีแก้ให้ไหมต้องบอกว่ามีครับมีวิธีแก้ก็มีอยู่นะครับไม่ได้แบบไอ้นี่ขนาดนั้นอ่ะอันนี้ถ้าเราใช้เนี่ยเราจะยิงหงายหน้าตัวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดังนั้นเราจะตีไปก่อนเพื่อหลอกล่อการ์ดเขาว่ามีอะไรบ้างอ่ะเพราะว่าเทิร์นนี้เรายังไม่ได้อะไรมากนะผมจะตีไปก่อนตีเสร็จเราค่อยฟิวชั่นหนีฟิวชั่นเสร็จเราจะยิงแล้วเราจะเล่นในช่วงเมนเฟส2ต่อแล้วกันนะครับเขาเปิดอุปกรณ์ดีดตัวจะดีดมาเขาจะดีดอุปกรณ์ดีดตัวเนี่ยมันต้องทาร์เก็ตก่อนอยู่แล้วนะครับพอมาทาร์เก็ตปุ๊บเท่ากับว่ามันเลือกเป้าเป็นตัวนี้แล้วเรียบร้อยเพราะงั้นเราจับฟิวชั่นได้นะ
ผมจะดูว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะครับไอ้ตัวนี้ถ้ามันเขาเรียกว่าถ้ามันถูกส่งสุสานเนี่ยมันจะยิงได้ด้วยผมจะเรียกเป็นมิทเรียมอยู่แล้วนะก็ผมใช้เจ้านี่แหละเพื่อโดดหนีนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมานะเรียกมิทเรียมมาปึ๊บเราหลบอุปกรณ์ดีตัวเราได้ออริชในการยิงผมไม่ได้ซีเรียสเจ้ามอนสเตอร์เท่าไหร่ผมขอเคลียร์แผงหลังก่อนแล้วกันผมไม่ได้ซีเรียสมอนสเตอร์เท่าไหร่ผมขอเคลียร์แผงหลังก่อนแล้วกันโอเคนะเป็นเวทชุบอิกนิสเตอร์อันนี้ก็ตีต่อได้นะครับรู้ไหมเมื่อกี้อะไรที่ทำมีปัญหาทุกคนน่าจะรู้แล้วสิ่งที่ทำให้ตะกี้มีปัญหาเลยก็คือนะครับทำให้การเล่นมันยากลำบากทั้งที่มันไม่ควรยากเนี่ยนะครับสิ่งนั้นก็คืออะไรฮะก็คือเราไปไอ้นี่เองเราไปวางการ์ดไว้ตรงช่องเสาซึ่งมันไม่ควรทำนะครับมันไม่ควรจะวางการ์ดไว้ตรงเสาครับมันไม่ได้มันไม่ดีเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้เรายิงนะแล้วเราก็ดึงของกลับเราก็เซ็ตสเกลแล้วก็กระโดดเพนดูลัมฟรีตัวนึงนะครับแล้วเราก็เล่นต่อเหมือนเดิมเห็นป่ะแต่คนดูบอกงงอะไรมาถึงเล่นท่ายากเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปอธิบายเพิ่มในคลิปกันอีกทีเนาะอันนี้เป็นโชว์แมตช์ก็เลยจะดูนี่นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มในคลิปอีกทีนะไป The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG RV Free Fire Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @The Hunt Shopอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับครับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็แน่นอนฮะอันนี้น่าจะเป็นเด็กสุดท้ายนะครับที่ผมจะทำในอีเวนต์ของ NR แล้วนะฮะไม่แน่อาจจะมีสักเด็กหนึ่งโอเคเด็กนี้นะครับก็คือเด็ก Metal Force นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสายเพนดูลัมเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่สมดุลผมว่าดีที่สุดในอีเวนต์แล้วนะสำหรับผมนะอันนี้สำหรับผมนะครับคือค่อนข้างจะสมดุลแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับคือชอบมากนะครับส่วนเรื่องการเล่นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเพนดูลัมนะครับเพราะว่าต้องไปคิดคำนึงถึงเรื่องของการตั้งสเกลตั้งอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะแบบงงได้นิดนึงนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะฮะอ่ะตัวของเด็กนะครับอันนี้เป็นเพนดูลัมที่ดีนะเพราะว่าเข้าใจง่ายอย่างนึงคือมอนเนี่ยเป็นมอนเหลืองเยอะนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่เอฟเฟคในตรงของเพนดูลัมโซนนะครับเพนดูลัมโซนเอฟเฟคของเด็กนี้เนี่ยเหมือนกันทุกตัวเลยด้วยมีเอฟเฟคเดียวคุณผู้ชมจำง่ายเลยนั่นก็คือ1ครั้งต่อเทิร์นนะครับสามารถที่จะเลือกการ์ดที่หงายหน้าบนสนามใบอื่น1ใบครับยิงทิ้งครับเพื่อเซตครับการ์ดสเปลทรัพMetal Force จากเด็กได้เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเอฟเฟคของการ์ด Metal Force ที่เป็นเพนดูลัมทุกใบมีเอฟเฟคนี้หมดเลยนะในช่องเพนดูลัมนะครับก็คือเมื่อมันตั้งเป็นเสาเนี่ยมันสามารถยิงใบอื่นที่หงายหน้าได้นะครับแล้วก็เซตพวกเวทกับดัก Metal Force จากเด็กโดยตรงได้เลยนะนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นอย่างนี้ทุกใบเลยนะครับทุกใบเลยนะนี่ด้วยนะฮะแล้วก็จะมี2ตัวนะครับที่มีเอฟเฟคนะครับที่เป็นของ Metal Force นะเป็น Rare Metal Force ครับ Bismugia ครับตัวนี้เนี่ยมีเอฟเฟคเพิ่มเติมนะครับในช่องของมอนสเตอร์นะก็คือต้องบอกว่าไม่ใช่ช่องของมอนสเตอร์สิคือต้องไม่จำเป็นว่าต้องไปช่องมอนสเตอร์นะเอฟเฟคของมันคือถ้าการ์ดใบนี้มันอยู่บนสนามนะแล้วมันถูกทำลายแบบแบทเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟคเนี่ยก็คือสามารถที่จะเสิร์ชเมทัลโฟมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้นะครับในช่วงจบเทิร์นนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคนะครับก็คือเสิร์ชในช่วงจบเทิร์นนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นพาราเมทัลโฟสเมลแคสเตอร์ครับตัวนี้เนี่ยเมื่ออยู่บนสนามแล้วก็ถูกยิงเหมือนกันพูดง่ายตัวอื่นมายิงมันน่ะนะครับเอาพวกเราเองเนี่ยที่เป็นเมทัลโฟยิงก็ได้นะสามารถที่จะเอาการ์ดที่หงายหน้าในเพนดูลัมมอนสเตอร์นะครับผมเอ็กซ์ตร้าเด็กนะก็คือต้องบอกว่าเพนดูลัมเนี่ยถ้ามันอยู่บนสนามนะครับแล้วมันถูกยิงถูกทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะไปอยู่ที่ช่องเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนก็คือช่องนี้แหละช่องเอ็กซ์ตร้าเด็กนี่แหละมันจะหงายหน้าขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติของเพนดูลัมอยู่แล้วนะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะมีหน้าที่นะครับเมื่อมันโดนยิงเนี่ยมันสามารถเก็บ1คนที่หงายหน้าในช่องเอ็กซ์ตร้าเด็กที่เรายิงไปที่เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมกลับขึ้นมือได้นั่นแหละนะครับผมเนาะคุณผู้ชมเนาะถ้าใครไม่เคยเล่นเพนดูลัมเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะครับต้องไปดูในเกมนะแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นนะฮะต่อไปครับจะเป็นเบาบาบูนครับเบาบาบูนเนี่ยเมื่อลงเนี่ยสามารถจวนหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะเอาการ์ด1ใบบนมือนะครับไปไว้บนสุดหรือว่าล่างสุดของเด็กนะครับอันนี้ก็เอฟเฟกต์ดี
นะเอฟเฟกต์ดีมากเพราะว่าสามารถในการช่วยในการเปลี่ยนมือลดการเขาเรียกว่ามือเน่าได้นะครับแล้วก็เมื่อการ์ดนี้มันถูกทำลายเนี่ยสามารถสเปรย์2ตัวจากเด็กได้เลยนะแล้วก็แน่นอนครับพอสเปรย์ออกมา2ตัวใช่ไหมเอฟเฟกต์ในการจวด1แล้วก็เก็บ1เนี่ยก็จะยังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของเจ้าบาวบาบูนซึ่งเป็นตัวที่เก่งมากในอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็พอมันสเปรย์2ตัวเนี่ยสามารถที่จะเอ็กซิสต่อเป็นซูเปอร์คอนโทรลต่อได้ด้วยนะครับทรูดาโก้นะครับผมเอามาเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เพิ่มความเสถียรนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าทรูดาโก้เนี่ยมีข้อดีมากเลยนะก็คือการที่จะเชิญทรูดาโก้ได้เนี่ยก็คือต้องสั่งเวทเวทต่อเนื่องหรือว่ากับดักต่อเนื่องถูกไหมครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้เองในส่วนของเจ้าเวททรูดาโก้เองหรือว่ากับดักทรูดาโก้เองนะครับเนาะซึ่งพอไอเวทของทรูดาโก้เนี่ยเมื่อมันถูกทำลายหรือว่ามันถูกส่งสู่สารนะครับคือมันจะสามารถที่จะยิงเวทกับดักได้อันนี้จะเอาไว้ช่วยเคลียร์แผงหลังได้ด้วยนะแล้วก็เรียกทูดาโก้มาได้ด้วยเนาะส่วนทูดาโก้ก็มีอีเอฟเฟกต์นึงครับเมื่ออีกฝั่งใช้งานการ์ดนะครับผมเราสามารถที่จะใช้เวทต่อเนื่องนะครับผมทูดาโก้นะครับผมจากเด็กได้เลยนะฮะสามารถใช้เวทต่อเนื่องจากเด็กได้เลยนะครับจะเอาขึ้นมือหรือว่าเอามาวางแปะได้เลยอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของทูดาโก้ปกติซึ่งเป็นการ์ดที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เล่นง่ายมากด้วยเนาะซัมมอนเนอร์อาร์ตครับเสิร์ช7ดาว normal monster 7ดาวตัวนี้นะครับขึ้นมือนะโอเค parametal force fusion ครับสามารถฟิวชั่นก็คือเหมือนการ์ดฟิวชั่นปกติแหละแต่ว่าสามารถใช้การ์ดบนมือ1ใบหรือบนสนาม1ใบนะครับเนาะแล้วก็อีกใบนึงเนี่ยสามารถใช้การ์ดที่หงายหน้าใน extra deck ได้ด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคของ parametal force fusion นะครับหรือจะใช้มอนสเตอร์จากมือทั้ง2เลยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือได้หมดเลยนะครับผมนะโอเคเนาะแล้วก็พวก Tudago Heritage เนี่ยเอฟเฟกต์ไออันบนเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับจะใช้เป็นอัลล่ามากกว่าก็คือเมื่อโดนกินเนี่ยเมื่อโดนยิงนะครับเมื่อโดนกินไปเนี่ยก็คือสามารถยิงไว้กับดักได้ซึ่งมันจะเป็นคอมโบต่อกันเพราะว่ามันจะมีกับดักอันนึงของ Metal Force ครับ Metal Force Combination ใบนี้เนี่ยกับดักใบนี้เมื่อมันถูกยิงหรือว่าถูกส่งสู่สารถูกกินอะไรก็ได้เหมือนกันนะสามารถที่จะเสิร์ฟ Metal Force จากเด็กขึ้นมือนะครับคือเราสามารถเอาทูดาโก้เนี่ยกินกับดักใบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่านับว่าเป็นกับดักต่อเนื่องแล้วก็มันตกสู่สารก็สามารถเสิร์ฟ Metal Force จากเด็กขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบคร่าวๆเนาะแล้วก็ Metal Force Combination Counter นะครับการ์ดใบนี้เก่งมากเก่งจริงๆเพราะว่าเมื่อการ์ดถูกทำลายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ Battle หรือว่า Card Effect สามารถสเปรย์มอนสเตอร์ Metal Force จากเด็กได้เลยนะครับคือสเปรย์ออกมาได้เลย1ตัวนะฮะแน่นอนว่าถ้าเราหมอบ2ใบเนี่ยก็คือสเปรย์2ตัวฟรีแล้วก็ในเทิร์นหน้านะครับผมสามารถที่จะแบนิชการ์ดใบนี้เนาะเพื่อเอาเมทัลโฟร์เพนดูลัมมอนเตอร์ที่อยู่ตรงเอ็กตาเด็กเนี่ยกลับขึ้นมือได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบหยิบกลับขึ้นมาวนของได้เก่งมากนะครับสำหรับเด็กเมทัลโฟร์ฟูลเมทัลโฟร์ฟิวชั่นครับก็คือฟิวชั่นใช้การ์ดจากบนมือหรือว่าบนฟิลนะเป็นแบบเหมือนเวฟฟิวชั่นทั่วไปเลยของเมทัลโฟร์นะครับแต่ว่าเป็นควิกเพลย์สเปลคือฟิวชั่นในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับแล้วก็ Tudago Apocalypse นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเมื่อมันถูกส่งนะครับลงสู่สารนอกจากช่องโซนเวทกับดักเนี่ยก็คือจะยิงมอนสเตอร์แทนนะครับเนาะยิงมอนสเตอร์แทนเนาะปกติเนี่ยไอ้พวกเวทของ Tudago จะเป็นยิงเวทกับดักใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะยิงมอนสเตอร์แทนนะครับExtra Deck ครับจะเป็น Metal Force Mithrium นะฮะ Mithrium เนี่ยมีเอฟเฟคคือเลือก Metal Force 2ใบในสุสานนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกการ์ด1ใบบนสนามครับสับกับเรียกว่าเอาการ์ดที่เราเลือก2ใบในสุสานเนี่ยเอากลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็บนสนามที่เราเลือกเนี่ยเด้งกลับขึ้นมือได้นะครับก็คือแก้ได้หลายเด็กเลยนะเพราะว่ามันจะมีการ์ดหลายใบมากนะครับที่ เพราะว่ามันจะมีการ์ดหลายใบมากนะครับที่ไม่ถูกทำลายจากการแบบการเอฟเฟกต์นะครับก็ใช้การดีดแทนเช่นอะไรครับง่ายๆเลยเช่นไทม์ลอร์ดนะครับก็ใช้มิทเรียมในการดีดได้นะฮะแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นนะครับถ้าการนี้ถูกส่งจากบนสนามสุสานสามารถสเปรย์เมทัลโฟเพนดูลัมมอนสเตอร์จากสุสานหรือว่าที่หงายหน้าเอ็กซ์ตร้าเด็กออกมาได้นะครับมิทเรียมดีมากเพราะว่าเอฟเฟกต์ดีดอีกฝั่งได้แล้วก็วนของได้นะครับเพราะว่าก็คือเก็บของเราจากสุสานกับเข้าเด็กนั่นแหละเมทัลโฟสออริจินะครับออริชัลชื่ออะไรไม่รู้นะน่าจะชื่อออริชาหรือเปล่าคือตัวนี้ตีทะลุเดฟนะครับแล้วก็ดาเมจ2เท่านะครับผมแรงมากแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสานนะครับสามารถยิงการ์ดบนสนามได้1ใบนะฮะออสไอวอร์เท็กซ์นะครับจะเรียกมาจากออสไอแอบโซลูทนะออสไอแอบโซลูทคือเมื่อใครก็ตามสั่งโจมตีครับถอด1เนเกตได้นะครับ
แล้วก็สามารถสเปรย์ออสไอมอนเตอร์จากมือหรือสุสานแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เด็กออสไอนะก็คือไม่ค่อยใช้นะครับจะใช้ไปอีกเอฟเฟกต์นึงครับก็คือถ้ากราฟไปนี้เนี่ยถูกส่งสุสานนะครับสามารถสเปเชียลออสไอจากอีกตาเด็กได้ก็จะเป็นออสไอวอร์เท็กซ์ซึ่งออสไอวอร์เท็กซ์มีข้อดีคือเมื่อลงเนี่ยสามารถที่จะเลือกมอนเตอร์ที่หงายหน้าตั้งโจมตีเด้งกลับขึ้นมือได้นะครับแล้วก็สามารถเนเกตการ์ดได้รอบหนึ่งนะฮะเราเนเกตโดยการเอาการ์ดหงายหน้าในเอ็กซ์ตร้าเด็กที่เป็นเพนดูลัมมอนสเตอร์เนี่ยนะครับผมนะกลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็เนเกตทำลายทิ้งนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ของออสไอวอร์เท็กซ์เป็นตัวที่เนเกตได้นี่โคตรเก่งเลยนะสำหรับในอีเวนต์นี้นะครับซูเปอร์ฟอนทอลนะครับถอด1ยิงไว้กับดักเราได้1นะครับก็เอาไว้เคลียร์พวกคอมบิเนชันเราเองหรืออะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับลืมเหมือนคอมบิเนชันจะลืมอีเอฟเฟกต์นึงนะก็คือถ้าฟิวชั่นมอนเตอร์เนี่ยฟิวชั่นออกมานะครับสามารถเลือกเมทัลโฟร์สมอนเตอร์ในสุสานที่เวลต่างกว่าตัวฟิวชั่นนั้นสเปรย์มาได้เหมือนกันนะครับอีเอฟเฟกต์นึงเนาะโอเคดาร์กอาร์มเดอะดราก้อนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามี5ดาร์กมอนเตอร์สุสานเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้หรอกที่เราใช้จริงเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มากกว่านะสามารถที่จะนี่ฮะถอด1นะครับถอด1 material นะฮะแล้วก็เลือกการ์ดที่คู่แข่งควบคุมเนี่ยครับยิงทิ้งนะแล้วก็แบนิดการ์ด1ใบของคู่แข่งในสุสานนะครับผมนะก็ปกติเนี่ยมันเป็นตัว7ดาวใช่ไหมฮะก็จะเลือกเอาว่าจะเรียกเป็น Odd Eye Absolute นะครับหรือว่าเราจะเรียกออกมาเป็น Dark Arm Dragon นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะGravity Controller ตัวนี้เนี่ยใช้การ์ดที่ไม่ใช่ลิงก์มอนสเตอร์ใน Extra Mental Zone เรียกฟรีก็ส่วนใหญ่นะครับวิธีการเล่นเนี่ยเราจะเรียก Odd Eye Absolute นะครับในช่อง Extra ใช่ไหมถูกไหม X3 เรียกมาในช่อง Extra ปุ๊บเราก็ลิงก์1เป็นตัวนี้เลยพอลิงก์1ปุ๊บ Odd Eye เนี่ยมันก็จะตกดรอปทุกคนคิดภาพทันไหมครับเราจะ Odd Eye Absolute เนี่ยวางไว้ช่อง Extra Monster ช่องลิงก์อ่ะนะครับแล้วก็ลิงก์เป็นตัวนี้เลยนะมันจะลิงก์ได้ฟรีเพราะตัวนี้ใช้ตัว Extra Monster 1ตัวนะครับที่ไม่ใช่ตัวลิงก์พอออสไอแอปสูตรตกดอปมันก็จะสเปรย์ออสไอวอร์เทคมาได้ฟรีนะครับเดี๋ยวมีให้ดูในเกมรอบหนึ่งนะจะได้ไม่งงกันแล้วก็ครอสชีฟครับครอสชีฟในเด็กนี้น่าจะได้เล่นตัวของฟิวชั่นกับริชวลเนาะก็ถ้าเกิดว่าริชวลลงในไม่ใช่ริชวลฟิวชั่นกับเอ็กซิสพูดผิดนะครับฟิวชั่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีฟิวชั่นลงในตรงแบบช่องลิงชีเนี่ยสเปรย์หนึ่งตัวเวลสี่ต่ำกว่าจากสุสานแล้วก็ถ้ามีเอ็กซิสลงนะครับในช่องลิงชีของเจ้าครอสชีฟเนี่ยมอนเตอร์ของแข่งทุกตัวนะครับเสียพลัง700นะฮะGeonator Transverser ครับก็เหมือนเดิมตัวสลับนะครับคือเวลาลงเนี่ยเราต้องลงมอนสเตอร์ฝั่งเราไปช่องทแยงซ้ายนะครับแล้วก็ให้มอนอีกฝั่งเนี่ยมาอยู่ช่องทแยงขวาเพื่อทำการสลับนะฮะโอเคนะแล้วก็ Heavy Metal Force ครับตัวนี้ก็ใช้ Metal Force มอนสเตอร์2ตัวถ้าการ์ดไม่ได้ถูกส่งจากมอนสเตอร์โซนลงสุสานนะครับโดยการ Effect นะสามารถที่จะเลือก Metal Force 1ใบครับเอาการ์ดนี้ผสมใส่เพื่อเพิ่มพลัง 1,000 หรือว่ายิงเมทัลโฟร์เราเองทิ้ง1ใบนะครับแล้วก็สเปรย์การ์ดไปนี้กลับมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของเจ้า Heavy Metal Force นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กลิสต์เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับว่ามันจะเก่งแค่ไหนครับบายโอเคครับคุณผู้ชมครับ Metal Force ครับเด็กที่บอกเลยว่าค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ทำความเข้าใจไม่ยากมากนักนะครับแต่ว่าแรกๆอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของเพนดูลัมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันแล้วเรามีเจ้าบาวบาบูนบาวบาบูนไอ้ตัวนี้เก่งมากตัวนี้เก่งมากนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าตันตาแล้วมันจะสามารถสเปเชียลมาเพิ่มได้อีกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเล่นยังไงได้บ้างนะครับผมขอเรียกเจ้าบาวบาบูนมาก่อนเลยนี่บาบูนบาบูนเนี่ยจัวหนึ่งฟึบเราได้เป็นเคาน์เตอร์มาซึ่งเอาจริงไอ้พวกเนี้ยเราสามารถที่จะเสิร์ชกันมาได้แล้วเพราะงั้นปล่อยมันไปนะไปวัดทอมเด็กอะไรอย่างนี้ได้เลยนะเฮ้ยเจอแล้วออกเลยเหรอใจเย็นสิใจเย็นอย่าเพิ่งออกกันนะครับอย่าเพิ่งออกกันขอเล่นก่อนได้ไหมจ๊ะเธออย่าเพิ่งรีบไปไหนสิผมดูทรงแล้วแบบนี้น่าจะไม่ทันหรือเปล่าครับน่าจะไม่ทันหรือเปล่าเขายังอยู่นะโอเคผมจะเซตเจ้านี่ไปนะครับเมทัลโฟนเนี่ยก็คือเราจะสามารถมีเอฟเฟกต์ตัวนั้นในเพนดูลัมเนี่ยก็คือยิงบนสนามหนึ่งแล้วก็เซตใช่ไหมเราขอเซตฟิวชั่นก่อนแล้วกันเนาะนะครับไอ้เจ้าบาวาบูนเนี่ยมันโดนยิงมันจะสเปรย์มา2ตัวคุณผู้ชมสเปรย์มา2ตัวปึ๊บมันสเปรย์มา2ตัวแบบนี้แล้วมันก็จะใช้เอฟเฟกต์ได้ก็คือจั่วคนละ1เก็บ1จั่วคนละ1เก็บ1เงี้ยไอ้เจ้าบาวาบูนมันก็คือได้ใช้เอฟเฟกต์ของมันแบบชิวๆเลยนะครับนี่ก็ลองดูนะจั่วดูสิปั๊บได้ซัมมอนเนอร์อาร์ตก็อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากผมเก็บไปเลยผมจะเก็บซัมมอนเนอร์อาร์ตไว้นะเพราะว่าจะเสิร์ชมอนขึ้นมาแล้วได้ทูดาโก้อันนี้ยังไม่จำเป็นนะครับก็เก็บไปก่อนแล้วกันเนาะไปที่บัตทอมเด็กนะครับโอเค
คนะทีนี้ยังไงต่อเอ่ยทีนี้เดี๋ยวเราเซตเป็น Gold River มาเซตเป็น Gold River มาเดี๋ยวเราใช้ Summoner Art ก่อนแล้วกันเสิร์ช7ดาวคือตอนนี้นะที่ผมต้องการเลยเนี่ยเราต้องการ7ดาว2ตัวเนี่ยลงไปก่อนโอเคป่ะเราต้องการ7ดาว2ตัวไปเราจะเซต Pendulum Scale เห็นมั้ย18เดี๋ยวผมเรียกไอ้นี่ Exceed เป็น Super Quantum ก่อนแล้วกันเฮ้ยวัยรุ่นอย่าเพิ่งออกไปไหนคือเราจะ Exceed เป็น Super Quantum นะครับแล้วเราจะ Pendulum เรียก2ตัวนี้ลงไปหนุ่มขอร้องอย่าทำแบบนี้หนุ่มออกมาแล้วโอเคหนุ่มอย่าออกแบบนี้พี่แตะคอไม่ดีนะครับผมตัวนี้เนาะโอเคนะฟึบแล้วเราจะได้เป็นซูเปอร์ควอนทัมเมกบีดมานะครับเอาจริงเนี่ยอันเนี้ยที่จริงเราเซตเป็นไอ้เจ้ากับดักกันก่อนก็ได้นะกับดักคอมบิเนชันแต่ว่าผมว่ามองตรงนี้ก็โอเคแล้วอ่ะแล้วเราเพนดูลัมก่อนเพนดูลัมซ่าหมด2ตัวไปกระโดดไปเลยจ้ากระโดดไปเลยนะปังแล้วก็ปัง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 แบบนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเรียกเป็นเอ็กซีสตรงนี้เป็นออสไอวอร์เท็กซ์ออสไอวอร์เท็กซ์ให้เรากระโดดมาตรงนี้ก็ได้นะออสไอแอบโซลูทขออภัยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะเรียกลิงก์1ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราอยู่ในช่องเอ็กตามอนเตอร์คือเราที่เราเรียกออสไอแอบโซลูทมาเนี่ยเพื่อต้องการตรงนี้นะแต่ว่าที่เราเรียกออกมาเนี่ยเพื่อต้องการในตัวเนเกตมันมาออสไอวอร์เท็กซ์นี่ครับออสไอวอร์เท็กซ์เนี่ยเนเกตได้ก็คือการไอเจ้าไลนิ่งวอร์เท็กซ์ได้นะครับแล้วก็เราสังเกตไหมว่าอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ตรงนี้ยิงนะเราใช้ตัวนี้ยิงเจ้านี่ออกเพราะเราเทอร์นี้เรานับว่าเราเซตสเกลไปแล้วนะครับกราฟกับดักไปไหนดีเหรอผมเซตคอมบิเนชันมาก่อนดีไหมนะอยากเซตมากเลยเซตเคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งง คือเราจะเซตเคาน์เตอร์นะครับเราจะเปิดคือเมื่อกี้เราจะเซตโอ้โหคือมันเล่นได้หมดเราจะเซตคอมบิเนชันนะแล้วเราจะเอาตัวเอ็กซีสเนี่ยยิงคอมบิเนชันเราครับพอคอมบิเนชันตกเนี่ยมันจะเสิร์ชขึ้นมือใช่ไหมแล้วเราก็ใช้เวทฟิวชันเนี่ยฟิวชันออกมาแล้วก็จบเธอเนี่ยตัวนั้นแอดขึ้นมาอีกคือมันวนได้ต่อเลยนะครับนี่แค่บอกเธอแรกคือเธอแรกตั้งออสไอวอร์เท็กซ์เนี่ยคือน่ากลัวแล้วนะแต่ฝั่งยอมแพ้ไปก็คือทุกคนไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวหาให้เห็นภาพให้ไปต่อขออภัยทุกคนไม่เห็นภาพเลยคืออันนี้ผมก็ไม่รู้ทำไงเพราะเขายอมแพ้ไปแล้วไม่เป็นไรต่อแล้วกันนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแพลตหนึ่งเลยมันก็จะตึงนิดนึงนะเพราะว่า ID นี้มันยังไม่ได้เล่นเลยอีเวนต์อะนะครับเลโอเนสสาขา4 นะแต่ว่าทุกคนพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมก็คือเราจะยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะครับยิงแล้วก็เซตกับดักแล้วมันจะไปตกที่เพนดูลัมโซนตอนที่แต่ว่าถ้าเราได้เบาบาบูนมาบนมือเนี่ยมันถือว่าแบบโอเคมากๆเลยนะถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับคือเบาบาบูนเนี่ยมันดีตรงที่มันจะช่วยในเรื่องของการเสิร์ชในการจั่วได้อันนี้เราเจอเด็กแกดเจ็ตนะครับเมื่อกี้เด็กอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ผมก็ตอบไม่ได้เลยว่าเด็กอะไรนะครับโอเคเนาะมาอันนี้เราเริ่มหลังครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะคืออันนี้เขาไม่ได้ปรับเป็น8ดาวเพื่อเรียกไอ้นัมเบอร์กับไอ้ดากูเบียนอะไรของเขานะนะครับเขาหมอบไว้2นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันปึ๊บเรามีคอมบิเนชันไอ้นี่ถูกเซนจากเกรฟยาถูกเซนลงเกรฟยาก็เสิร์ชได้อีกอันนี้น่าสนใจนะคอมบิเนชันเนี่ยผมขอเซตสเกลเป็นเรามีสเกล1 2อันไอ้ตัวนี้เราอยากใช้เรียกอยู่แล้วนะเอาเล่นงี้แล้วกันเราต้องเก็บไว้ยิงอยู่แล้วนะเขาไซโคลนเชนมาเลยนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเราเริ่มหลังมันจะไปตกตรงนี้แหละโอเคงั้นเราเรียกเบาบาบูนก่อนเดี๋ยวเราจวนหนึ่งแล้วเราดูดิว่าได้อะไรบ้างจับคว่ำเลยผมถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะการจับคว่ำเนี่ยนะครับโอเคเนาะมันไม่ได้เสียอะไรเลยทุกคนอย่าลืมว่าข้อดีของเด็กนี้คืออะไรรู้ป่ะคือเอฟเฟกต์ไอ้ตัวนี้มันยังใช้ได้ต่อนี่แบบนี้เราก็เซตซิลเวอร์ไปนะครับเซตซิลเวอร์ไปเนาะฟึบโอเคแต่ว่าเราเซตตัวนี้ด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้นะเจ้าเอฟเฟกต์ของพวกเมทัลโฟลที่เป็นแก๊งพวกนี้คือใช้ได้ก็ต้องยิงตัวหงายหน้านะครับถ้ายิงเบาบาบูนไปก็ถือว่าเจ็บเหมือนกันโอเคงั้นเรายิงใบนี้ไปใบนี้มันยิงเนี่ยมันเอาเวทมาแปะจริง
เมกับดาบแปะได้เนาะผมแปะฟิวชั่นก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตัวนี้เอฟเฟคครับมันดึงจากในเอ็กซ์ต้ากลับขึ้นมือได้ดึงเอ็กซ์ต้ากลับได้ทีนี้เราจับฟิวชั่นได้โอเคแบบนี้เราต้องเคลียร์ก่อนแปลว่าโดนเบาบาบูนมีผลแหละนิดนึงผมขอเรียกเป็นมิทิเรียมโดยใช้เจ้านี่กับเจ้านี่แล้วกันมีผลแล้วแหละเพราะว่าแบบนี้ก็ถือว่าจ้าบเลยนะฮะโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเราคือเราเล่นยก2ไงก็จะลำบากนิดนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอากลับ2ใบนี้แล้วกันฟึบแล้วก็ดีดกลับโอเคนะคือต้องบอกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ดูให้ดีนะฮะมันยิงได้แค่ตัวหงายหน้าพอบาบาบูนโดนจับคว่ำมันก็เลยใช้เอฟเฟคของเจ้าเพนดูลัมนี่ยิงไม่ได้ก็เลยมีผลนะครับมีผลแหละแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราเริ่มหลังไงพอเราเริ่มหลังอีกฝั่งเขาเตรียมเชนมาก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีโอเคแต่ก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับสังเกตว่าเด็กนี้มันค่อนข้างจะเรียกว่าสมดุลค่อนข้างดีมากพอสมควรนะครับอย่างที่บอกครับเมทัลโฟเก่งครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายนะครับเรื่องในการไต่อีเวนต์เนี่ยง่ายอยู่แล้วนะถ้ามีเมทัลโฟเนี่ยผมบอกตามตรงว่ามันค่อนข้างจะสบายนะครับอ่ะการ์ดแบบนี้เป็นไงบ้างอีกแหละคือยิงทูดาโก้ยิงคอมบิเนชันเหมือนอารมณ์ได้เสิร์ชฟรีเลยแบบนี้ถือว่าดีมากๆนะถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเหมือนอารมณ์เราได้เสิร์ชฟรีๆแบบโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอะนะครับผมขอเซตสเกลไปนี้ก่อนค่อยว่ากันขอเซตไว้ก่อนเลยนะครับโอเคนะขอเซตไว้ก่อนเลยนะแล้วเราก็ปึ๊บมาตรงนี้เราปึ๊บมาตรงนี้นะครับคือถ้าเราใช้เจ้านี่นะถ้าเราใช้7ดาวเนี่ยยิงแบบยิงตัว1ดาวเลยนะพอตัว1ดาวตกไปใช่ไหมฮะเราได้ของมาเราได้การ์ดเวทอะไรของเรามาจริงแต่เราไม่มียิงต่อเพราะงั้นเนี่ยวิธีการเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเราต้องเคลียร์ยิงทูดาโก้เพื่อเซตฟิวชั่นแล้วทูดาโก้นะครับมาเป่าคอมบิเนชันเราลงคอมบิเนชันทำการเซิร์ชสเกล8สักตัวขึ้นมาโอเคนะทีนี้ต่อเราเซตสเกลสังเกตไหมครับเราได้อะไรแล้วตอนนี้ได้18แล้วนะได้18แล้วนะเราเอา8ทุกคนดูนะเอา8ยิงตัวนี้ก่อนเราได้เคาน์เตอร์ฟรีแล้วเราเซตสเกลนะครับเราเซตสเกลเนาะเราอาจจะเดี๋ยวก่อนนะที่จริงเมื่อกี้น่าจะฟิวชั่นก่อนใช่ไม่เป็นไรผมขอเพนดูลัมซัมมอนมาก่อนแล้วกันเพนดูลัมซัมมอนมาก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้นี่อาจจะต้องยิง8ปั๊บผมเซตเคาน์เตอร์อีกใบนึงมาตรงนี้อันนี้เราได้อะไรครับเราได้ว่าจบเทิร์นได้เซิร์ชเราได้เซิร์ชมอนขึ้นนะครับเนาะแล้วเราก็มีฟิวชั่นข้ามเทิร์นนะครับก็เลยต้องจบไปตรงนี้อ่ะนี่จบเทิร์นได้เซิร์ชมอนขึ้นแล้วก็เสิร์ฟมาตัวนึงเสิร์ฟมาเป็นตัวอะไรก็ได้อ่ะเสิร์ฟมาเลยแล้วกันนะโอเคนะครับไม่ยากมากเรียกว่าไม่เหนือบากกว่าแรง ไม่เหนือบากกว่าแรงเพราะเมื่อกี้เนี่ยมอนมันไม่พอเล่นมอนมันจะขาดตัวนึงถ้าเราจะฟิวชั่นมาตั้งบอร์ดเลยแต่ว่าอันนี้เราก็แก้โดยการเราก็เพนดูลัมมาเรียกมาแล้วเราใช้อุ๊ยโอ้ชิต VR ก็น่าได้ชัวร์เราไม่จำเป็นต้องฟิวชั่นนะครับเราตายอยู่แล้วปล่อยมันเราเปิดเคาน์เตอร์สวนเอาแต่อีกฝั่งมันจะได้กดเฮิร์สก่อนแต่เราเปิดเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน นะครับโถถังกะละมังแตกดังโพะมันได้กดเฮิร์สเราได้กดเมทัลโฟเคาน์เตอร์2ใบเอาสิแกได้กดเทิร์สแต่ว่าเราได้กดเมทัลโฟสเคาน์เตอร์2ใบและอย่าลืมว่าเรามีฟิวชั่นตรงนี้อยู่เราก็เรียกพวกมอนสูงๆพลังสูงๆมาเลยนะครับเนี่ยแก๊ง7ดาวเนี่ยโดดมาเลยไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเห็นปะเมื่อกี้มอนมันจะขาดตัวหนึ่งนะครับทำให้แบบการเล่นมันก็เลยใจนี่มากขึ้นคือมันต้องมีมอนอีกตัวหนึ่งมันถึงเอา8ดาวยิงตัวนี้เพื่อเก็บขึ้นมา1ตัวได้นะครับเมื่อกี้ตัวเก็บมันไม่พอ
เรายังมีฟิวชั่นข้ามเทิร์นอยู่นะครับเป็นฟูลเมทัลโฟร์ฟิวชั่นซึ่งถือว่าดีนะถือว่าดีมากอีกฝั่งเซิร์ชไซเบอร์ดราก้อนมาถูกไหมคือมันกระโดดมาได้ฟรีแหละแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเราเป็นเผ่าไซคิกข้ามอีกฝั่งมันยังไม่ได้ DNA เราก็ไม่ได้กลัวอะไรมากพยายามเรียก7ดาวทำไมต้องเรียก7ดาวเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสถียรในการที่จะเรียกแบบพวก Online Vortex มาเนเกตเพิ่มเติมนะโอเคเนาะเขาเรียกไซเบอร์อยู่แล้วแหละเขาเรียกไซเบอร์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรายังมีใบนี้อยู่เทอร์หน้าเนี่ยเราเขาเรียกว่าสามารถที่จะเล่นกับสเกลเล่นกับอะไรนี้ได้นะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวสเกล8เพราะงั้นก็จะช่วยได้เยอะนะครับโอเคเขารีแพร์แพนมานะเขาเซิร์ชให้เขาเซิร์ชไปก่อนตั้งบอร์ดเทอร์นิฟายถ้าเป็นตัวฟิวชั่นก็คงจะเป็นได้แค่ออริจเนี่ยแหละนะครับไปตั้งมิทเรียมมาเลยมันก็คงจะทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะแต่มิทเรียมก็จะมีข้อดีคือนะครับมิทเรียมมันก็จะมีข้อดีคือเมื่อมันตายนะครับเมื่อมันถูกส่งสุสานนั่นแหละมันก็จะสเปรย์ได้ก็นี่ก็คือข้อดีเหมือนกันอันนี้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นออริจเนี่ยเมื่อตายมันก็จะยิง1นะครับอยู่ที่ว่าขอต้องดูบอร์ดอีกฝั่งก่อนแล้วกันว่าตั้งอะไรบ้างโอเคเนาะผมจะดูบอร์ดอีกฝั่งก่อนว่ามันตั้งอะไรที่มันแบบเกินไปหรือเปล่า เกินไปหรือเปล่าวัยรุ่นอะไรอย่างงี้นะแต่ผมเท่าที่ดูแล้วมันคงจะฝ่าไม่ได้ง่ายมากนักนะครับน่าจะลำบากอยู่แหละนะมันคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นในการที่จะฝ่ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราใช้มอนโดนไคจูแต่ว่าเรายังเหลือมอนบนมืออยู่เพราะงั้นไม่เป็นไรนะครับเรายังฟิวชั่นได้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็คือมอนสเตอร์เราก็คือเหมือนโดนตัดไปตัวนึงนะครับเหมือนโดนตัดไปตัวนึงเขาเรียกคิมราเทคพลัง 3,000 น่ะเนาะพลัง 3,000 น่ะเนาะถามว่าจับฟิวชั่นคุ้มไหมคุ้มมากคุ้มมากเพราะเราจะชนะชัวร์ๆนะครับเราจะชนะชัวร์ๆผมจับฟิวชั่นเลยผมไม่ซีเรียสนะว่าตัวเราจะตายอ่ะมันตายก็ปล่อยมันครับผมไม่ซีเรียสนะว่าตายผมต้องการให้เขาตีตายนะเพราะว่าเมื่อตายผมได้ยิงผมไม่ยิงมอนนะผมยิงแผงหลังผมไม่ได้ยิงมอนสเตอร์ผมไปยิงแผงหลังนะครับเก็ตไหมเราไม่ต้องการจะยิงมอนสเตอร์นะครับเราต้องการจะยิงแผงหลังอย่างที่บอกผมจะยิงแผงหลังออกเราจะยิงแผงหลังออกจัดไปอันนี้ก็จะเสี่ยงอีกนึงก็คือเราจะไม่มีเล่นต่อเทิร์นหน้าเลยนะครับแต่ว่าเราจั่วได้พอดีแล้วก็เรามีเมทัลโฟร์เคาน์เตอร์อยู่2ใบนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันได้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้เจ้าเด็กเมทัลโฟร์อ่ะมันดึงของกลับได้ง่ายอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราหยิบกลับขึ้นมาเลยอันนี้ก็เหมือนเราช้อปปิ้งเลยครับอยากหยิบอะไรขึ้นก็หยิบเลยอยากหยิบอะไรขึ้นก็หยิบเลยครับคุณอยากได้ใบไหนก็หยิบขึ้นมาเลยนะโอเคเนาะเห็นสเกลไหมครับเราเซตสเกล18มาก่อนแล้วเราเพนดูลัมก่อนก็ได้เราค่อยว่ากันอันนี้7จากเด็กแล้วก็7จากมือป่ะ7จากเด็ก7จากมือทันเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ไงต่ออันนี้ก็คือยิงต่อได้เลยก็คือผมยิงตัวนี้แล้วก็เซตเคาน์เตอร์มาแล้วกันโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้จบเทิร์นเสิร์ชขึ้นมือเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็ฟิวชั่นได้แล้วก็ฟิวชั่นได้นะครับคือทำอะไรได้หมดแหละเราจะเป็น Odd Eye Vortex มาก็ได้นะคือ Odd Eye Vortex เราก็จะเหลือของฟรีแต่ว่าผมมองว่าฟิวชั่นน่าจะง่ายกว่าที่ผมมองว่าฟิวชั่นง่ายกว่าคือเพราะผมจะเก็บของในหลุมด้วยเราก็เลือกตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้กลับไปโดมามิทริอมเราใช้เทคมิทริอมเก็บ2ดีดเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องลงไปสู้เองเลยคือเขาเรียกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวไปแลกนะครับของพวกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเอาตัวไปแลกดีดไปกลับไปเนาะ
เซตมาแปะมาก่อนที่จริงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมใจนี่ผิดไปหรือเปล่านะใช่ไหมเหมือนใช้ตัวนี้ไปแล้วก็อีกตัวนึงมันไม่ได้ยิงอันนี้ก็ปกติเนาะโอเคนะครับตีเลยตีเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ Metal Force รอบนี้เริ่มหลังบ้างมาดูกันนะครับคือมันเล่นได้ตลอดแหละมือไม่มีมือเน่าเลยตั้งแต่ผมเล่นมามือเน่าน้อยนะครับคือต่อไอ้มือเน่าอ่ะมันก็มีวิธีที่จะสามารถที่จะเรียกของมันต่อได้นะครับโอเคอันนี้เขาหมอบปกติ1ใบหมอบเซตไว้1หมอบเซต2คือหมอบเซต3เลยเหรอคือถ้าเล่น Tudago Heritage อ่ะก็จะมีข้อดีก็คืออย่างน้อยก็คือเกี่ยวอีกฝั่งไปได้ด้วยนะครับเซตสเกลก่อนนะไม่รู้ว่ารีบไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราเกี่ยวลงเราจะมาเล่นเกี่ยวกันผมเกี่ยวชูดาโก้ลงผมได้เซตฟรีคือต้องบอกว่าแอดเวนเทจมาเยอะมากนะเราได้ฟิวชั่นฟรีประมือเรามียังวะมีแล้วเนาะเอาเป็นนี่แล้วกันแล้วก็ชูดาโก้เนี่ยมันยิงให้เราครับผมเลือกใบกลางแล้วกันผมไม่รู้ใบไหนมันคืออะไรอยู่แล้วนะมันไม่น่ามีใครรู้นะถ้ารู้นี่น่าจะโกงนะครับรู้ว่าน่าจะโกงไม่รู้อยู่แล้วใบไหนเนาะก็ยิงไปเถอะเป็น Ring of Destruction แต่ละใบน่ากลัวมากเลยแต่ละใบน่ากลัวจะจัดเลยนะครับโอเคผมเซตสเกล1นะผมว่าต้องมีน้ำพุอยู่แล้วแหละถ้าให้เดานะมันเอาจริงมันควรจะมีมากๆอยู่แล้วนะครับมันคือเด็กแบบเด็กกึ่งแบบจะยิงตัวตายด้วยนึงมันเด็กกึ่งจะยิงตัวตายด้วยโอเคผมเพนดูลัมซัมมอนก่อนแล้วกันเราเรียกฟีมก่อนมาใบหนึ่งก็ยังดีนะครับเรายิงต่อได้ยิงต่อได้เลยอันนี้เนี่ยเราคือถ้าจะเคลียร์แผงหลังเนี่ยก็คงจะต้องแต่ถ้าเคลียร์แผงหลังเนี่ยต้องบอกว่าจะไม่สามารถที่จะเล่นไอ้นี่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเราต้องยอมยิงเพนดูลัมสเกลเราครับเพื่อให้มันฟิวชั่นได้เราเน้นฟิวชั่นไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเซตเจ้ามา2ใบเลยเมทัลโฟร์สเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ฟิวชั่นมาแน่นอนว่าตัวที่ฟิวชั่นก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากมิทเทรียมแต่ปัญหาคือผมไม่รู้เลยว่าอีกฝั่งเนี่ยมาเล่นอะไรบ้างนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเดาว่าตัวที่ดีกว่าน่าจะเป็นออริชเพราะออริชเนี่ยอย่างน้อยก็ไอ้นี่ได้อะไรวะเฮ้ยดอการ์ดโอเคออริชอย่าลืมว่าตีทะลุเดฟได้ฝั่งมอมป้องกันแบบนี้ก็ตีได้แล้วออริตตายเนี่ยก็คือยังลากไปได้1มันตายเนี่ยอย่างน้อยผมก็ลากไปได้1ตีทะลุเดฟด้วยไงตีทะลุเดฟคูณ2อย่างน้อยมันตายผมลากไปได้1แล้วผมสเปย์มา2ผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับอ่ะเขาเหลือใบเดียวอะหมอบมาอีก1เมื่อกี้เขาได้จั่วไป2นะคือดีมากเล่นไทม์ลอร์ดโอ้ my god ไทม์ลอร์ดมันกันตายแต่มันไม่กันดีดครับแต่ปัญหาเลยปัญหาที่เห็นได้ชัดมากๆปัญหาที่เห็นได้ชัดมากๆครับเราเล่นต่อไม่ได้เพราะว่ามอนเราไม่ตายนะครับเราต้องทำแบบนี้คุณผู้ชมเราต้องทำแบบนี้เลยนะเราต้องทำแบบนี้เลยวิธีการเราต้องใช้ Metal Force Counter ให้ได้ครับผมจะ Go River เนี่ยยิงตัวเองยิงเวทตัวเองแล้วผมจะต้องเซตนะครับฟิวชั่นมาผมใช้ Heritage ในการยิง
มันบาลานซ์ออฟจัดเมนต์อีกแล้วว่ะโอเคนะครับเชนเชนไป2เชนเลยเปิดเชนมาก่อนนะครับเปิดเชนมาก่อนเชนต่อเชนต่อนะครับตึงอ่ะเนี่ยเอาจริงเชนต่อมาเมื่อกี้เรายิงการ์ดตัวเองตายแล้วเพราะงั้นเราได้สเปย์สเปย์มาเลย7ดาว2ตัวสเปย์มาเลย7ดาว2ตัวครับสเปย์มาให้หมดหยิบไปเลยหยิบไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ยังไงต่อบ้างนะครับเรามาดูกันว่าได้ยังไงต่อบ้างเจอไทม์ลอร์ดเนี่ยเราควรเล่นมิทเทรียมสุดๆเลยนะคือควรมากๆยังไงก็ควรเพราะเราอะเราเรียกออสไอวอร์เท็กซ์มาก็จริงนะมันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้แต่มันช่วยตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมออสไอวอร์เท็กซ์ก็ถือว่าเป็นช้อยที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูออสไอวอร์เท็กซ์เมื่อลงมันดีดได้ด้วยเอออันนี้น่าสนใจแต่เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะ Metal Force อันนี้มาครับ Pendulum Monster 1ตัวเสียดายคือผมไม่ใจนึงก็อยากปิดเทิร์นนี้เลยนะ อันนี้ก็พูดจริงอ่ะไม่ต้องไปเรียกหรอก All I Want Tech อ่ะมา Fusion ธรรมดาแหละนะไม่ต้องไปเรียกมันปล่อยมัน Fusion ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับคุ้มกว่าเราต้องเหลือทรัพยากรไว้เล่นไงผมก็เลยมองว่าคุ้มกว่าเอามิทเรียมมาเก็บมิทเรียมมาเก็บมันนะครับเพราะเรายังมีฟิวชั่นในมือคือถ้าเรียกออตาวอเทคอ่ะเราใช้ฟิวชั่นใบนี้ไม่ได้ไงมันจะผมกลัวมันจะปิดไม่ลงไม่ใช่หรอกนะแต่จริงถ้าคำนวณดาเมจมันก็น่าจะลงนะจาวกรีดจั่วหนึ่งนะครับแต่ว่าแบบนี้มันจะเล่นต่อของเจ้าเมทัลโฟสกันได้เองอยู่แล้วไงผมก็เลยมองว่าอันนี้ก็ถือว่ามันก็โอเคนะสำหรับผมอ่ะผมเก็บฟิวชั่นนะส่วนไอ้นี่เดี๋ยวเมทัลโฟร์เคาน์เตอร์เดี๋ยวไอ้นี่เอาไอ้นี่ไว้นะครับเอาไว้แบนิทเสิร์ชจากเอ็กซ์ต้าหงายขึ้นอันนี้ดีดมาเขาขึ้นเชนนะคือมันไม่โดนบึ้มแต่มันโดนดีดมันโดนแบนิทได้ปกติของไทม์ลอร์ดอยู่เลยครับจุดอ่อนมันแรงครับและเด็กนี้มันมีทุกอย่างไม่ว่าจะดีดไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้ามันยิงมันเชือดเราฟิวชั่นหลบได้แค่นั้นเองนะครับนี่จริงๆเนาะนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นความเสถียรของเจ้าเมทัลโฟสนะอย่างที่บอกกันไปนะครับค่อนข้างเสถียรสูงๆเลยนะครับมันก็ไม่ว่าจะเจอเด็กอะไรมันก็มีวิธีแก้นะครับอยู่ที่ว่าเราเล่นอะไรมากกว่านะฮะโอเคครับผม analysis นะครับของ metal force นะฮะคือ metal force เนี่ยต้องพูดตามตรงว่า analysis เนี่ยคือด้วยความที่ตัวเด็กเนี่ยเสถียรจะจัดเลยนะครับแต่ว่ามันมีวิธีนะในการแก้อยู่เหมือนกันนะครับวิธีในการแก้คืออะไรอ่ะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับคือมันจะแพ้อันนึงที่มันแบบแพ้แรงๆเหมือนกันนะถ้าทุกคนลองสังเกตนะทุกคนลองสังเกตเลยปั๊บนะฮะถ้าการ์ดถูก send from the field to the graveyard เห็นไหม from the field to graveyard ทุกคนลองดูดีนะปั๊บเดี๋ยวมันจะมีบางตัวที่ใช้from the field to the graveyard นะครับเห็นไหมส่วนใหญ่อะไอพวกเนี้ยหมายความว่าการ์ดที่แก้ได้คืออะไรอะเด็กไอโยเซนจู dimensional feature ใช่ไหมครับที่ทำให้แบบการ์ดมันโดน remove แทนอันนี้ก็คือแก้ได้นิดนึงนะแล้วก็คืออันนั้นเนี่ยแต่ว่านั้นมันเฉพาะกลุ่มไปนิดนึงคือแบบมันไม่ได้ใส่ทุกเด็กไงเข้าใจไหมฮะวิธีการแก้จริงๆเนี่ยของเจ้าเด็ก Metal Force เนี่ยให้ทุกคนดูจับตาดูเจ้านี่ไว้ดิ Metal Force Counter เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้แบบสเปรย์ง่ายขึ้นมากนะครับมันทำให้สเปรย์ง่ายขึ้นมากนะฮะคือวิธีแก้ก็คงจะเป็นแบบน้ำพุอะไรอย่างงี้ทั่วไปแล้วก็บุ๊กจับคว่ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือคว่ำแบบเจ้าอาจจะเป็นเจ้าบาบาบูนหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เอาจริงเนี่ยวิธีแก้มีเยอะนะฮะแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยคืออีกฝั่งเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเล่น Metal Force เนี่ยมันจะต้องยิงการ์ดใบอื่นของเขานะครับเพื่อเซตการ์ดใบอื่นของเขาเพื่อเซตวิธีแก้นะให้เราดูว่าเฮ้ยไอการ์ดกับดักที่เขาเซตเนี่ยมันอยู่ช่องไหนเราต้องจำให้ได้ว่ามันอยู่ช่องไหนนะครับแล้วเวลาเราใส่โคลนใส่เนี่ยผมแนะนำเลย
นะจะใส่โคนหรืออะไรใส่เนี่ยนะให้เราเนี่ยบึ้มใส่เมทัลโฟสเคาน์เตอร์เลยเพราะว่าอะไรครับถ้าเราเนี่ยไปบึ้มใบอื่นเขาจะเปิดเมทัลโฟสเคาน์เตอร์สวนได้และเขาจะสเปรย์มาเต็มบอร์ดเลยเข้าใจไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยอย่างน้อยเราตัดการสเปรย์บอร์ดของเขาไปได้นะครับคือถ้าเราจะเคลียร์แผงหลังเนี่ยเราก็บึ้มเมทัลโฟสเคาน์เตอร์ซึ่งถ้าเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอีกฝั่งเขาเซตใบไหนไว้ซึ่งปกติเนี่ยจะรู้นะเพราะว่าเมทัลโฟส่วนใหญ่เนี่ยคือมันจะยิงแล้วก็จับมาเซตเองจากเด็กนะพอเก็ตใช่ไหมฮะจากที่เราเล่นมาเห็นปะคือก็เราสามารถรู้ได้ว่าจากไหนแต่ว่ามีกรณีเดียวที่เราจะไม่รู้ก็คือมันอยู่บนมือเขาอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือต้องแบบก็ต้องดูเอาหน้าด่านนะครับว่ามันควรจะยิงใบไหนเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็พวกการ์ดแก้ก็คือธรรมดาทั่วไปนะครับอย่างเช่นถ้าอีกฝั่งแบบสเปรย์เพนดูลัมมาปังปังปังลงมาเยอะก็เปิดน้ำพุสวนหรือว่าอุปกรณ์ดีตรงดีตัวก็ใช้ได้แต่ว่าระวังนิดนึงอย่างเช่นอุปกรณ์ดีตัวเดี๋ยวบางทีเราฟิวชั่นหนีเขาอะไรอย่างนี้ได้นะครับคือตัวเด็กเนี่ยมันต้องการจะกระโดดหลบเก่งมันฟุบฟับฟุบฟับและแถมมันฟิวชั่นเสร็จพอมันตกดอกตกสุสานมันได้ยิงมันได้อะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับเนาะตัวเด็กเนี่ยคือเด็กอย่างเงี้ยครับมันจะแก้ยากในอีเวนต์นี้เพราะว่ามันเด็กมันเสถียรค่อนข้างสูงครับมันมีทั้งแบบมีทั้งดีดนะครับผมมีตีเจาะมีเนเกตอีกคือค่อนข้างจะโอเคมากๆนะค่อนข้างจะโอเคมากๆนะในการเล่นเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยแบบแก้ได้แบบไม่ค่อยยากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพลังมันไม่ถึงเนี่ยบางทีก็ใช้ใบนี้นะเพื่อเอาแบบเพิ่มพลังให้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเล่นได้เยอะเลยนะครับพลิกแพงได้เยอะเนาะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องไปดูเอาละกันนะครับสำหรับในเรื่องของการแก้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะไงก็ตรงนี้ขออภัยด้วยเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยความเสถียรสูงจริงนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะมีใบที่สามารถที่แบบผมเห็นชัดๆเลยก็ถ้าจะวนของยากขึ้นเนี่ยดูมีเกิลของไตรบีเกตก็พอจะไหวอยู่นะเช่นเอาแบบเอาจากสุสานกลับเอาจากสุสานกลับเนี่ยแบบว่าดึงมอนกลับดึงมอนกลับไปเยอะๆมันก็ผมว่าก็โอเคอยู่นิดนึงในระดับหนึ่งนะฮะก็ต้องดูว่าอีกฝั่งมือเขาเยอะแค่ไหนด้วยนะครับเนาะไอตัวนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าไอเด็กเนี้ยพอแบบพอตัวเอ็กต้าไม่ใช่ดิพอตัวเพนดูลัมเนี่ยมันตายแล้วมันไปอยู่เอ็กซ์ตร้าเนี่ยไอ้เจ้าไตบิเกตดูมีเกิลเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าอีกฝั่งเนี่ยมอนมันก็จะไม่ค่อยตกดรอปเยอะสักเท่าไหร่นะครับจะเว้นจากการ์ดฟิวชั่นจากพาราเมทัลโฟฟิวชั่นที่ใช้แบบตัวเอ็กต้าที่หงายหน้าอยู่แล้วเนาะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ดูมีเกิลมันก็จะเก็บแค่ใบเดียวมันก็จะสามารถที่จะค่อนข้างจะเล่นต่อได้เลยคือพลังก็จะเป็น 4,800 นะพลังมันก็จะเยอะนิดนึงนะครับอีกฝั่งอาจจะตีจบไวได้ตรงนั้นนี่ก็ต้องระวังแต่ว่าเอาจริงผมว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าต่อให้มันตีจบไวแล้วถ้าเราตั้งบอร์ดเป็นออริชาลเนี่ยมันตีมาปุ๊บพอตายก็คือร่างมันตายไปทั่วอยู่ดีนะเห็นไหมมันก็คือสามารถพลิกแพงได้อยู่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องค่อยๆแงะค่อยๆแซะบอร์ดแบบไปนะครับบอร์ดมันค่อนข้างจะคืนไวนะด้วยความเป็นเพนดูลัมด้วยความที่กับดักมันโกงด้วยเพราะไอ้กับดักมันตกสุสานเนี่ยมันแบนิดมันก็เอาจากหงายเอ็กต้ามอนเตอร์โซนที่เป็นเพนดูลัมกลับขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมพอพูดแล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่ามันโกงจริงนะพองั้นก็เอาไปเล่นอีเวนต์กันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ